วัสดีครับทุกคนวันนี้ลุงหนวดกำลังอยู่ที่ไร่นะครับกำลังที่ไร่มาถึงเมื่อวานนี้ฝนตกน้ำนี้นองเต็มตลิ่งไปหมดเลยฝนตกปล่อยๆฝนตกชุกมากเลยปีนี้อยู่ที่สวนที่ไร่ครับกำลังจะพามาหาเดินหาตัดเอาดอกไม้ครับตัดดอกไม้ที่ปลูกไว้แล้วก็ตัดดอกทิวลิปกับดอกเดฟฟิโดนะเดฟฟิโดหรือดอกตารารับนั่นเองเมื่อกี้ลุงก็เก็บไข่ไก่ไข่เป็ดครับไข่เป็ดป่าได้มาฟองหนึ่งก็แหละไข่เป็ดป่าเพราะเป็ดป่าแถวนี้เยอะมากเลยบินกันเต็มเดินหาล่อหาตะกี้ได้เป็นลูกหนึ่งไข่เป็ดป่าตาขึ้นไปข้างบนกันหาตัดดอกไม้กันตกดีจริงๆฝนโหดีจริงๆบรรยากาศตามภูเขาเดี๋ยวรอดรั่วก่อนนะภูมิใจกับต้นไม้ชนิดนี้ต้นJapanese Maple ครับ Maple ย้ายมาจากบ้านนะคนแรกจากบ้านกันดูสิเริ่มออกใบใหม่กำลังเต็มเลยดูสวยงามน่าดูเลยย้ายมาจากบ้านโอ้โหแบบรักทะเลกันขุดย้ายมาเมื่อ4เดือนที่แล้วครับได้บ้านใหม่ให้เขาแล้วใบใหม่ก็เราออกมาเต็มเลยเดี๋ยวเป็นนิสแมปโป้ครับแมปโป้ใบสีส้มๆเหลืองนั่นเองสวยงามครับใบนี้สวยงามมาตัดดอกไม้กันดีกว่าแม่ป้าจะมาพักที่บ้านด้วยครับเย็นนี้เพราะว่าคือหนึ่งก็ต้องถือโอกาสทำอาหารเย็นให้เขากินด้วยแม่ป้าสองคนขับรถมาอุตส่าห์มาจากตั้งไร่จากรัฐอีกรัฐหนึ่งรัฐไกลประมาณเกือบ 2,000 กิโลมาพักด้วยคืนหนึ่งลุงถือโอกาสทำอาหารเย็นให้เขากินกันเย็นนี้ดอกวอเตอร์ครับวอเตอร์สวยงามหลังจากรอดพ้นมาจากปากกวางได้กวางมากัดกินข้างล่างไม่เหลือให้กินเลยกวางอยู่แต่ข้างบนกันให้เห็นดอกเดี๋ยวรอให้ย้ายมาอยู่กันทักวันกินกันก่อนปีหน้าครับทำไร่ทำรั้วล้อมที่แน่นอนตอนนี้ยังไม่ได้มาอยู่ทักวันเลยไม่มีเวลาทำกันสองคนเนาะสองคนลุงสองคนไม่ไหวเลยในส่วนนี้ก็ได้มีอะไรให้ตัดบ้างป่ะนะไม่มีนะลุงว่านะเดี๋ยวไปตรงนี้ดีกว่างั้นเอาดอกไอเนี่ยดอกแบงเซียหรือว่าโพรเทียลุงก็ไม่เข้าใจลุงเพิ่งหรือขนเอาตะข่ายคุมไว้ออกตะกี้เนี่ยไม่ไหวต้องเอาออกครับให้สูดอากาศสดชื่นสักหน่อยอยู่ในนี้นานแล้วดิงั้นก็ไม่ไหวอีกแบบสัตว์ป่าก็เยอะนี่ลุงก็ถือโอกาสตัดเอาดอกที่อย่างนี้นะนี่พลังบานแบงเซียสวยงามครับเนี่ยสวยงามอย่างนะสวยงามยาค่อยฮิวเหมือนนะไม่ฮิวเหมือนโพธิ์อะกับโพธิ์อะถึงจะแห้งๆหน่อยนะเพราะว่าเจอน้ำแข็งหน้าหนาวเจอความร้อนร้อนถึง40กว่าองศาหน้าร้อนเราไม่ไหวนี่ดูต้องใช้ก็เอาสีเอาพลาสติกเฉียวเฉียวเฉียวคุมไว้ก็ถึงจะรอดถ้าอย่างนั้นไม่รอดแน่ดูชอบปลูกพันธุ์นี้แต่ปลูกยากที่ไร่ครับปลูกยากมากเลยไปทีนี้หาตัดเอาดอกชูดิบกันต่อนะคอยดูซิว่าสวนตรงนี้ลุงจะได้กี่ดอกดอกไม้อะไรบ้างไหมอ
แป๊บเดียวแป๊บเดียวได้เลยนะได้ดาราดับดอกดารารัดใส่ไหมหอมด้วยนะหอมหอมแบบออกชุน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 แรงๆหน่อยเสียงก็สวยดีหอมดีดารารัดหรือว่าเดฟฟิโดกับเดฟฟิโดดีสวยงามนะปะทีนี้พาไปหาตัดเอาดอกทิวลิปที่สวนอีกสวนหนึ่งเนาะปะตามมาเลยปะมามาตัดเอาดอกทิวลิปกันพอได้อยู่นะพอได้อยู่สั้นไปหน่อยหนึ่งก็ได้ก็สวยงามดีเสียเดี๋ยวสั้นไปน้อยถึงก็ไม่มีเวลามาดูแลเขาฝั่งนี้ก็เริ่มเหี่ยวไปแล้วก็มีเพิ่งขึ้นมาใหม่ก็มีเนี่ยได้เลยเนี่ยตัดสายกันพอดีประดับไว้แม่ยายแม่ป้าจะมาพักมาหาประดับในห้องในสุดในที่ห้องรับห้องรับแขกเนาะสวยงามเลยกำลังขึ้นมาครับดอกไคโฟเฟียของเราเลยสวยงามเลยครับไม่ตรงขึ้นนะครับไม่ตรงขึ้นโดนเจอลมงอลงเลยไคโฟเฟียบรรยากาศหลังฝนตกสดชื่นหน่อยตัดอาส่วนนี้แหละทีนี้ดอกเล็กก็สวยเสียดายไม่เขาไม่สูงเท่าที่ควรเราต้องมีเวลาดูแลเขามากกว่านี้นะเขาถึงจะสวยเด็กขานี้สวยแล้วนะตัดเอากันครับตัดต่อไม้กันก่อนเนี่ยได้แล้วเนี่ยสีสวยเนี่ยสีสวยงามดีเห็นไหมไปอีกสวนหนึ่งอยู่ตรงหน้าบ้านครับมีอยู่เหมือนกันแต่นี่ก็สวยแล้วเพื่อนลุงว่านะสวยงามเลยเด็ดเห็นไหมทิวลิปครับสีสวยงามมากเลยตามมาฝั่งนี้ต่อกันต่อปะได้แล้วครับเนี่ยตัดแป๊บเดียวดิทั้งทิวลิปเดฟฟิโดทั้งดอกกามโปรเทียป่ะอากาศร้อนนะอบอากาศอบอุ่นนะร้อนเลยต้องถอดหมวกออกโอ้ร้อนมากเลยป่ะทีนี้ลุงต้องเอาใส่ใจกันก่อนนะเดี๋ยวลุงจะออกให้ดูก่อนเป็นยังไงออกให้ดูก่อนโอ้โหเดี๋ยวนะขออนุญาตเห็นไหมดูสิสวยงามไหมดูสิทั้งทิวลิปทั้งเดฟฟิโดครับเดฟฟิโดกับทิวลิปผสมผสานกันไปดูสิบรรยากาศสดชื่นหลังจากฝนตกที่ไร่ครับที่ไร่ไปโอเคนะครับหวังว่าคงชอบกันเนาะไปคุณก็จบเท่านี้ก่อนนะครับผมถ้าชอบกันก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามลงด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะโอเคครับผมไปจบเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ